วัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกคลิปแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะพาไปแพร่นะครับแค่ได้ยินก็หลงรักแล้วนะครับผมการเดินทางของผมก็จะใช้บริการรถบขส.นะครับก็ถึงแพร่ก็ประมาณ5นะครับฟ้าก็ยังไม่สว่างนะครับเอาละครับฟ้าสว่างผมก็จะพาเดินเข้าประตูชัยเมืองแพร่นะครับก็แวะถ่ายรูปที่นั่นประตูชัยต่อไปนะครับผมก็จะพาไปทำบุญวัดพระบาทมิ่งเมืองนะครับผมวัดพระบาทมิ่งเมืองนะครับก็จะมีพระพุทธโพไสสิริชัยมหาสักกายมุนีนะครับพระผู้บ้านผู้เมืองแค่นั้นเองนะครับผมนี่ครับผมต่อไปเลยครับผมก็จะพาไปวัดสีชุมนะครับผมข้างในก็จะมีพระยืนนะครับผมซึ่งชาวบ้านเรียกว่าพระเจ้ายืนนะครับไปปิดกันเลยนะครับผมก็จะเป็นวัดพระนอนนะครับต่อไปเลยครับผมก็จะพาทานข้าวกาดกองเก่านะครับซึ่งเป็นร้านปลาร้าหอมแซ่บแต่ๆนะครับผมแล้วก็จะแวะไหว้พระวัดพงสุรันอีกที่นะครับก่อนที่จะเดินทางไปศาลหลักเมืองแพร่นะครับต่อไปผมก็จะพาไปศาลหลักเมืองแพร่นะครับผมแต่ก่อนเรียกว่าตู่ผีนะครับผมและได้นำศิลาจารึกมาตั้งไว้จากวัดศรีบุญเรืองนะครับผมด้านหลังของศาลหลักเมืองนั่นเองนะครับศาลหลักเมืองของเมืองแพร่นะครับผมก็จะมีลักษณะแบบจัตุรมุขนะครับผสมผสานศิลปะล้านนานะครับผมเป็นศิลาจารึกที่นำมาจากวัดศรีบุญเรืองนะครับผมซึ่งตั้งไว้อยู่ด้านเสาหลักเมืองนะครับด้านหลังเสาหลักเมืองนะครับผมหากพี่เพื่อนๆนะครับผมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเมืองแพร่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ